สวัสดีค่ะคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะวันนี้แหม่มทีวีนะคะมีเคล็ดลับมาฝากนะคะโดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์ที่อยู่ทางอุบลนะคะท่านบอกว่าโยมเอาสูตรสมุนไพรบ้านเราไปฝากญาติวันนี้มีเวลามีโอกาสแหม่มก็เลยจะมาสาธิตนะคะช่วงโควิดแบบนี้แหม่มทีวีมาเอาเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับนะคะมาให้แม่บ้านนะคะเป็นไงบ้างขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Facebook แหม่มนะคะทั่วโลกเลยบอกว่าเป็นห่วงน้องแหม่มนะก็กราบขอบพระคุณค่ะช่วงโควิดแบบนี้นะคะมันน่าสลดใจนะคะคนที่เรารักก็จากเราไปนะคะคนที่เรารู้จักก็ค่อยๆถอยไปทีละคนทีละคนเอาละเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะคะเราก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมนะคะบอกแม่บ้านเลยนะคะไปซื้อหอมแดงมานะคะอยู่ต่างรัฐนะคะต่างอำเภอใครที่สะดวกหอมแดงใหญ่ก็เตรียมไว้นะคะใครที่กระเทียมนะคะเราจะใช้กระเทียมแล้วก็ส่วนต่อส่วนนะคะถ้าแบบนี้หม้อใหญ่อยู่หลายบ้านนี้อยู่หลายคนเราจะใช้นะคะนี่กระเทียมนี้เลยนะคะมันจะใช้กระเทียม2หัวแล้วก็หอมแดงหัวหนึ่งแล้วก็คือขิงนะคะประมาณเนี้ยส่วนต่อส่วนเนี่ยเท่าที่มืออุ้มเนี่ยก็คือต่อ1หม้อนะคะต่อ1หม้อโดยที่เราจะทุบๆๆๆนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ไปต้มดื่มเป็นน้ำชาท่านบอกว่าป้องกันโควิดได้ดีทีเดียวทีนี้ถ้าใครที่ดื่มยากมันจะแรงนะคะเพราะ3อย่างรวมกันเนี่ยเอาแค่หอมเนี่ยหั่นเฉยๆโดนตาเราก็แสบตาแล้วใช่ไหมคะขิงทานเฉยๆนี่ก็เผ็ดร้อนนะคะกระเทียมนี่ก็ร้อนมีแต่ร้อนๆ3อย่างรวมกันเป็นสมุนไพรเจ้าค่ะต้องกราบนมัสการท่านมากๆเลยที่ท่านให้สูตรสมุนไพรที่เราทานทุกวันเราไม่รู้แต่ถ้าเราเอา3อย่างมารวมกันเหมือนเห็ดเนี่ยถ้าเราจะทานเห็ดให้เป็นยาเห็ด3ตระกูลรวมกันเป็นยาเจ้าค่ะแล้วก็ทุบนะคะทีนี้แม่มีเคล็ดลับมาละใครแม่บ้านที่อยากจะทำผัดขิงทานนะคะอีซี่มากใช้ช้อนคนใช้นี่แหละค่ะขูดนะคะแล้วก็มาดูลายของเขาจะมีลายแบบนี้ถ้าขูดอย่างนี้ไม่ไปก็แสดงว่าจะต้องขูดย้อนไปนะคะเนี่ยย้อนไปนะคะง่ายๆคือผลผลิตจะไม่เสียหายไปไหนเลยนะคะย้อนไปทางนี้นะคะเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะขูดมาทางนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมเราต้องดูตามลายนะคะเห็นไหมผลผลิตจะไม่หายไปไหนเลยเปลือกนะคะอีซี่มากใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยยังไปนั่งปอกเสียเวลาค่ะเนี่ยใช้ช้อนคนใช้ขูดไปเลยนะคะอีซี่จริงๆHow you can take out the skin out นะขูดหน้าขูดหลังแล้วก็ลองดูตัวไหนมันขูดง่ายแล้วก็เอาตรงนั้นล่ะเพราะมันไม่มีจำกัดเราไม่รู้ว่าไปทางไหนนะคะตามโค้งเนี่ยจะไปได้หมดเลยนะคะใครที่อยากแชร์อนุญาตแชร์ได้เลยนะคะบอกบุญกันนะคะแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะโดนมือด้วยนะคะแหม่มทีวีเคล็ดไม่ลับให้แม่บ้านนะคะก็เอามาฝากใครที่มีสูตรดีๆก็บอกกันได้ค่ะสวัสดีจ้าน้องมินด้าเห็นไหมเนี่ยปอกแบบนี้อันนี้พี่จะขูดไอ้ตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วทุบใส่หม้อต้มแต่ว่าอันนี้พี่จะไว้ผัดนึกอยากทานผัดขิงใส่เครื่องในไก่เครื่องในไก่ยังบ่มีดอกแต่ว่าขูดไว้ก่อนบังเอิญเมื่อวานนี้เข้าไปในเมืองก่อนกลับบ้านก็เลยไปที่ตลาดบางรักโนตลาดสนามหลวงสิก็สนามหลวงตรงหน้าวัดไทยอ่ะไปเจอขิงลูกใหญ่มากพอดีไปเห็นน้องมินด้าลงตอนเย็นอุ้ยใจตรงกันเห็นไหมบ่แม่นตั้งเว้าเหล่นเด้น้องล่ะใช้ช้อนคนใช้ขูดเด้อพี่น้องเด้อบ่ห่วงวีซ่าใครที่มีเคล็ดลับดีๆส่งต่อบอกกันด้วยนะจ๊ะเป็นวิทยาทานได้บุญเด้อพี่น้องเด้อนี่สวยไหมจ๊ะตะกี้เขาบอกหูกระปอกไปอุ้ยหายไปกินโลอ่ะทีนี้เรามาดูลายนะคะ
ตัวนี้โคนมันตัวนี้หัวเท่าที่แหม่มคงจะว่าเป็นลายนี้นะคะมันจะขูดได้ง่ายไม่ใช่ต้องเป็นลายย้อนสอนเออย้อนสอนนะย้อนสอนมาตามโค้งทุกอย่างมันจะเห็นไหมมันจะอีซี่มากเดี๋ยววันนี้จะทำผัดคืออยู่ต่างประเทศแหม่มจะหั่นแล้วก็จะหั่นเป็นเอาไว้ผัดปกติเป็นคนชอบใส่ผัดเครื่องในตอนนี้เครื่องในไก่ยังไม่มีก็เรามาเจอขิงที่มันสวยแบบเนี้ยก็เลยจะหั่นเก็บช่องฟิตไว้นะคะทำก๋วยเตี๋ยวก็ใส่ไปเลยค่ะปรุงไปเลยนะคะด้วยความรักความปรารถนาดีนะคะจากแหม่มทีวีนะคะขอบพระคุณมากที่ติดตามนะคะเดี๋ยวคง 2-3 วันคงจะได้มีการสอนให้เป็นวิทยาทานนะคะว่าใครที่อยากก้าวผมเป็นยังไงนะคะลูกเล็กกระปอกได้เราใช้ช้อนคนใช้น่ะน้องน้องนินดาลูกเล็กกระปอกได้แต่ถ้าลูกเล็กแบบนั้นที่มันเละตุ้มเป็นอ่ะมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายากถ้ามันปอกยากเราก็ทุบๆไปเลยไปเลยใช้ช้อนคนใช้นี่แหละรับรองว่าใจตรงกันจริงๆว่าได้เป็นพูดโผว่ามันบอกว่าใจได้น้องล่ะสินเสมอแล้วเจอกันเพิ่นว่าคันสินขาดก็ลุดกันแค่นั้นเด้ออ้าวนี่เมื่อเราขูดมาย้อนพี่ว่าขูดย้อนสอนนะจะปลูกจะปอกง่ายย้อนสอนนะคะดูตรงหัวมันเนี่ยตรงเนี้ยแล้วย้อนสอนนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเนี่ยเห็นไหมจำไม่ได้ว่าใครสอนไอ้ปลูกอันเนี้ยไอ้ถอนไอ้ลอกอันเนี้ยจำไม่ได้ละเป็นว่าผ่านเข้ามาแล้วมันเข้ามาเลยนะคะขอบคุณที่ทุกคนคิดถึงรายการแหม่มดูดีมีสไตล์นะคะแหม่มขอเวลาแป๊บหนึ่งก็ขอบคุณแม่ที่สั่งซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะเดี๋ยวแหม่มจัดตัดให้นะคะตอนนี้ช่างของอุ่นเอรักนะคะกำลังดำเนินรายการให้คุณอยู่ตัดมาได้เลยนะคะสินค้าจะส่งสิ้นเดือนนี้ใครอยากได้อะไรสั่งเพิ่มได้นะคะขอบคุณคุณแม่คุณหมอด้วย I love you นี่ไงดูตรงเนี้ยโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวจะรีบทำให้มันเสร็จบ๊ายบาย